สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามาดูกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะพี่น้องยังตามล่าพวกที่มาลุกลามอยู่ทุกวันนะพี่น้องตามแนวชายแดนไม่มีวันหยุดไม่มีวันนักฤกษ์ไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องตามเช็คบินทุกวันตามแนวชายแดนไม่เคยหยุดนิ่งนะพี่น้องไม่เคยหยุดนิ่งตามล่าทุกวันตามแนวชายแดนระหว่างเขตรัฐกะเหรี่ยงกับพม่านี่กะเหรี่ยงวางกำลังซุ่มตลอดนะพี่น้องโดยเฉพาะกองพล1กองพล2กองพล3กองพล5ตามแนวชายแดนนะพี่น้องไล่เช็คบินตลอดจะไม่ให้คนที่มันลุกลานเข้ามาเขตกะเหรี่ยงนะพี่น้องที่เหลือตอนนี้ก็ฐานตากวินพี่น้องหลายคนก็สงสัยเนาะเมื่อไหร่จะถล่มตากวินใช่ไหมพี่น้องอันนี้ข่าวเขาไม่ได้แจ้งนะพี่น้องว่าจะถล่มวันไหนพี่น้องก็รอดูไปเรื่อยๆรอดูไปเรื่อยๆนักรบกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนี่ก็มีรุ่นต่อรุ่นนะพี่น้องรุ่นนั้นรุ่นพี่แล้วก็มีรุ่นน้องส่งต่องานกันไปตลอดนะพี่น้องเพราะว่าสาเหตุที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องล้มลุกคุกคานอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันมีคนอยากได้แผ่นดินกะเหรี่ยงนะพี่น้องเนี่ยยกนิ้วให้เลยเห็นไหมแม้แต่ออกลาดตะเวนก็ยังมีรอยยิ้มนะพี่น้องนี่ก็ปรึกษาหารือกันว่าจะไปดักซุ่มไอ้พวกกินกล้วยพวก BKF พวกตักมาได้แอร์อยู่ตรงไหนปรึกษากันใช่ไหมพี่น้องหัวใจอันนี้กำลังยิงปืน RPG ไปแล้วพี่น้องสังเกตดูนะประทับบ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ซัดเปรี้ยงให้รอดูนะพี่น้องนานสัตว์ไปแล้วกลุ่มชาติพันธุ์นี่เขารักชาติมากเลยนะพี่น้องเขารักเผ่าพันธุ์ตัวเองมากมากเลยนะถ้ากลุ่มชาติพันธุ์เขาปกครองดูแลกันเองนะพี่น้องป่านนี้พวกเขาก็สงบสุขไปแล้วเนี่ยยกนิ้วให้อีกแล้วส่งรอยยิ้มด้วยถ้าไม่มีคนมาลุกลานพวกเขาก็คงไม่ลำบากขนาดนี้นะพี่น้องเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะพี่น้องเป็นจังหวะดีโอกาสดีมากๆเลยที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าลุกขึ้นมาต่อสู้ทั่วประเทศนะพี่น้องตั้งกลุ่มขึ้นมามากมายเลยพี่น้องจำชื่อแทบไม่ไหวสรุปทุกกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆไม่ว่ารัฐใดนะพี่น้องตั้งขึ้นมาเพื่อจะขับไล่ตักมาแอร์เท่านั้นนะพี่น้องสาเหตุที่วุ่นวายทุกวันนี้เป็นเพราะว่าตักมาแอร์เขามาก่อกวนเขานะพี่น้องลองให้เขาอยู่อย่างสงบสุขบริหารจัดการโดยที่ป่านนี้ประเทศกะเหรี่ยงเจริญแล้วนะพี่น้องแต่ก่อนพม่าก็อ้างว่าอังกฤษมาลุกรานอังกฤษมาล่าอาณิคมใช่ไหมพี่น้องแต่ก่อนพม่าก็กล่าวหาว่าอังกฤษมาล่าอาณิคมอาณานิคมตอนนี้พม่าล่าอาณานิคมนะพี่น้องอยากได้เขตของกะเหรี่ยงทำไมเขาอยากได้เขตกะเหรี่ยงพี่น้องเขามีโครงการจะสร้างเขื่อนฮัดจีนะพี่น้องเขื่อนฮัดจีเนี่ยมันจะอยู่บริเวณที่พลตีจอแซดอยู่นะพี่น้องนั่นแหละพม่ามีโครงการจะสร้างเขื่อนฮัดจีเจออาร์พีจีของพลตีจอแซดนะพี่น้องสะดุ้งโยงเลยจริงๆเขาสำรวจมานานแล้วนะพี่น้องสำรวจมาตั้งแต่2547-48นะ17-18-19ปีมาแล้วเขาสำรวจเขาจะสร้างก็สร้างไม่ได้สักทีจะสร้างได้ยังไงพี่น้องกะเหรี่ยงเขาเกิดมาตรงนี้นานมาแล้วจะมาไล่เขาได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องก็ลองมีคนไปไล่พม่าหรือพม่ารับได้ไหมล่ะพม่าไม่เคยถามใจตัวเองนะพี่น้องไม่เคยถามใจตัวเองนะว่าตอนที่อังกฤษมาปกครองพม่าก็เดือดร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนบอกว่าอังกฤษลุกลานแผ่นดินพม่าต้องให้พม่าปกครองทำไมพูดได้อะนักกะเหรี่ยงก็พูดว่าแผ่นดินกะเหรี่ยงต้องให้กะเหรี่ยงปกครองกะเหรี่ยงเขาพูดได้ไหมกะเหรี่ยงเขาก็พูดได้นะพี่น้องแผ่นดินของเขาต้องให้เขาปกครองให้เขาดูแลกันเองอย่ามาลุกลานอย่าขนปืนใหญ่อย่าขนทหารอย่าย้ายฐานทัพขยับเข้ามาใช่ไหมพี่น้องถ้าเข้ามาลุกลานก็ต้องซัดกันนะพี่น้องอันนี้ทดลองนะพี่น้องทดสอบท
ทดสอบว่าลูกกระสุนด้านหรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องถ้าเกิดตักมาแอร์มันเข้ามาก็จะได้ซัดเปียงเขาให้พี่น้องถึงแม้จะอยู่แนวหน้าก็ยังมีการฝึกนะพี่น้องฝึกของจริงเลยนะพี่น้องไม่มีของเล่นนะใช้ของจริงกันเลยอันนี้ผมรีภาพให้ดูใหม่นะพี่น้องเผื่อพี่น้องหลายคนอยากดูเนี่ยยกนิ้วห้อยเนี่ยว่าทำไมเขาถึงรักเขาถึงห่วงแหนบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอย่าว่าแต่กะเหรี่ยงเลยนะพี่น้องรักบ้านเกิดพวกเราก็รักบ้านเกิดเหมือนกันถ้าอยู่ดีๆจะให้คนที่โหดร้ายมาปกครองพวกเรารับได้ไหมพวกเราก็รับไม่ได้อันนี้ผมรีภาพให้ดูนะพี่น้องเทสทดสอบนะพี่น้องลูกกระสุนมันด้านหรือเปล่าถ้าพม่ามาก็จะซัดเปรี้ยงเขาให้นะพี่น้องพม่าก็บอกว่าไม่อยากให้อังกฤษมาปกครองอยากไล่อังกฤษออกไปกะเหรี่ยงก็คิดเหมือนกันนะพี่น้องเขาอยากปกครองเขาจึงได้ร่วมไม้ร่วมมือไล่พม่าออกไปเนี่ยชูนิ้วให้อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าไม่กลัวหรอกพม่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะพี่น้องทุกวันเนี่ยกะเหรี่ยงเขาก็อยากปกครองตัวเองนะพี่น้องจริงๆถ้าไม่มาลูกหลานเขานะป่านนี้กะเหรี่ยงเขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วพี่น้องตามแนวแม่น้ำสารวินก็เหลืออยู่ตากวินนะพี่น้องพี่น้องก็อดใจรอตราบใดที่พลเอกบจอแฮยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดพลโทนันดาปูเมะยังมีลมหายใจอยู่พลตรีจอซัดยังมีลมหายใจอยู่และนักรบใบรุ่นทั้งหลายทั้งปวงยังมีลมหายใจอยู่ต้องกำจัดเสี้ยนหนามตากวินออกไปให้พ้นจากเขตเกรียงคนให้กะเหรี่ยงเขาดูแลนะพี่น้องเพราะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของกะเหรี่ยงก็ให้เขาเลี้ยงก็ให้ก็ต้องให้กะเหรี่ยงเขาเป็นคนดูแลเพราะเป็นบ้านของเขาอย่าไปกวนเขาทำไมเขาก็คนก็ให้เขาปกครองกันเองดูแลกันเองกะเหรี่ยงเขาไม่ได้ลุกลานนะพี่น้องมีแต่พม่านะมาลุกลานเขานโยบายแก่กล้วยเนี่ยตัวแสบเลยแจกกล้วยพวกที่ไปกินกล้วยเนี่ยทู่ดาไว้ห้อยทำให้ปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่จังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่สุดนะพี่น้องจังหวะที่พม่ากำลังอ่อนปวกเปียกนะพี่น้องเพราะส่งปืนคอปืนคกเอาระเบิดไปถล่มมั่วไปหมดเลยทุกกลุ่มนะเขาตอบโต้อย่างทันเพียงควันนะพี่น้องเขาก็ไม่ได้กลัวนะโดยเฉพาะรัฐขชินนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังสั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ